วัสดีค่ะอยู่กับมิ้นกับแกะกล่องกันนะคะวันนี้มีลำโพงบลูทูธ Bose SoundLink Micro ค่ะเจ้า Bose ตัวนี้นะคะไม่ได้ตั้งใจซื้อเองแต่ว่าพอดีมีนักเรียนซื้อมาฝากก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราไปเนาะลำโพงบลูทูธในตลาดเนี่ยมันมีเยอะมากแต่เท่าที่ดูรีวิวเมืองนอกมาเขาบอกว่าตัวนี้เด็ดจริงไม่รู้ว่าเด็ดยังไงเดี๋ยวต้องลองดูลำโพงอันนี้คือตัวลำโพงซึ่งเขาบอกว่าทำจากยางอย่างดีกันรอยขีดข่วนแล้วก็กันกระแทกได้ดีมากคู่มือใบรับประกันต่างๆอันนี้เป็นสายชาร์จสำหรับเจ้าตัว Bose ตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่มที่เราสามารถปรับได้จากตัวลำโพงก็คือระดับเสียงดังเบาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่ม pause หรือ play ซึ่งปุ่มนี้สำคัญเพราะว่าเป็นตัวที่ถ้าเราใช้ Android หรือว่า iPhone เนี่ยจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับพวก Siri หรือว่า Google Assistant อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ายังไงด้านบนจะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่ม link Bluetooth ส่วนด้านหลังเนี่ยอันเนี้ยมันจะเอาไว้สำหรับเน็บอย่างสมมุติถ้าเรามีกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยใช่มั้ยสะพายเป้อย่างเงี้ยแล้วก็มันเน็บไว้หรืออีกอันนึงก็คือเวลาเราอาบน้ำเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตัวนี้กันน้ำค่ะเรื่องกันน้ำขอพูดอีกนิดนึงเมื่อกี้นี้เอาไปจุ่มน้ำก่อนนะแล้วค่อยมาชาร์จแบตครั้งแรกซึ่งใช้เวลาชาร์จประมาณไม่น่าจะถึงชั่วโมงอะค่ะก็เกือบเต็มแล้วถือว่าชาร์จเร็วพอสมควรมันก็จะมีไฟที่คอยบอกว่าแบตเตอรี่เต็มหรือเปล่าจริงๆมันจะมีอยู่อีกประมาณรวมกันได้ประมาณ6จุดนะคะก็คือเต็มซึ่งเขาบอกว่าใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานถึง6ชั่วโมงค่ะวิธีการเชื่อมต่อที่ง่ายที่สุดกับลำโพงของ Bose นะคะก็คือโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Bose Connect มีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมต่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็เปิดสวิตช์เขาบอกว่า drag to connect ก็คือเลื่อนเพื่อเชื่อมต่อเราไม่ต้องทำเลยค่ะมันเชื่อมต่อกันให้เองเลย step 1ก็คือให้เราไปเปิดที่ setting ก็ตามปกติเลยจริงๆแล้วอ่ะนะมาที่ bluetooth นี่มันก็จะเจอว่า Bose Micro SoundLink นะคะเราก็กดไปเลยง่ายๆเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับไปที่แอปพลิเคชันฟังเพลงของเราได้เลยไหนลองเปิดซิเป็นยังไงบ้างสมมุติเสียงเบาใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอาจมองคล้ายคนอื่นแต่ใจยังเป็นฉันกลับเป็นเหมือนเมื่อวานและยอมทิ้งทุกอย่างจากเธอเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าใช้ Siri เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างกดค้างเอาไว้พวกของ Android ก็ทำแบบเดียวกันนะคะที่เป็น Google Assistant How are you today? I feel good. Okay, goodbye. ลำโพง Bose SoundLink Micro ตัวนี้นะคะมินชอบมากเพราะว่า1ตัวมันเล็กเล็กขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูอันนี้บัตรรถไฟฟ้าใต้ดินนะดูสิมันเล็กมากนะคะกำมืออย่างนี้ได้เลยแล้วก็พกพาสะดวกน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้เบาแบบจนรู้สึกว่ามันดูเป็นของกองแก่งไม่ใช่คือจับแล้วความรู้สึกมันดีมากและที่สำคัญเสียงดีอันนี้ยอมรับเสียงดีจริงๆเพราะว่ามันมีลำโพงบลูทูธแบบนี้หลายตัวมากนะคะส่วนมากเป็นตัวแถมมาบ้างของจีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยของจีนก็ว่าเสียงดีแล้วนะแต่อันเนี้ยมันมีย่านเสียงทุ้มเยอะคือฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นคุณภาพการฟังเพลงที่ดีเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีรอยขีดข่วนอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกมันการรอยข่วนแล้วก็ตกกระแทกอะไรเงี้ยสบายมากอันนี้แนะนำเลยอาจจะราคาน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ได้ฟรีมาเนาะลองไปเสิร์ชหาดูนะคะแล้วก็มีหลายสีด้วยเหมือนเดิมนะคะใครที่มีตัวนี้อยู่อยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ขอเชิญช่องด้านล่างหรือว่าใครที่อยากจะให้มิ้นรีวิวอะไรเนี่ยบอกได้ถ้าเกิดว่ามีเป็นของตัวเองเดี๋ยวจะมารีวิวให้นะคะส่งมาก็ได้นะเราชอบไปแล้วบ๊ายบาย